วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟาดแรงสุภชัยตอบกลับโฆษกพลังประชารัฐยังใส่ซื่ออย่าทำซื่อบื้อลั่นอย่าโชว์โง่พัชรินทร์ฝากสุภชัยหลังโพสต์ตัดเพาะลั่นควรรับแรงกดดันให้ได้ทำงานอย่างมีสติไม่กล่าวโทษไปมาสุภชัยอัดโฆษกพลังประชารัฐหลังแนะให้มีสติลั่นอย่าโชว์โง่เพราะพูดกันคนละเรื่องแนะกลับไปทำการบ้านใหม่แล้วค่อยแถลงพรุ่งนี้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ส.ส.กรุงเทพมหานครเขต2ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวกรณีนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยตัดเพาะถึงการทำงานของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่ารัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 การบริหารจัดการในสถานการณ์ปัจจุบันบนภาวะวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแน่นอนว่าทั้งข้อจำกัดและแรงกดดันย่อมมีมากเป็นทวีคูณในการตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดย่อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนอย่างสูงสุดแต่สิ่งที่ยากก็คือข้อจำกัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ทำให้อาจจะไม่สามารถทำอย่างที่เราต้องการได้ทั้งหมดนางสาวพัชรินทร์กล่าวว่ายิ่งเมื่อรัฐบาลถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีและบิดเบือนความจริงจำนวนมากยิ่งต้องรับแรงกดดันนั้นด้วยสติและแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ต่อไปโดยไม่กล่าวโทษไปมาเพราะทุกการตัดสินใจก็ผ่านคณะที่ปรึกษาและคณะรัฐมนตรีร่วมตัดสินใจด้วยจึงอยากให้มีความหนักแน่นเพื่อพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็วที่สุดและนำความปกติสุขคืนสู่ประชาชนไม่หวั่นไหวไปกับการกระพือข่าวสร้างความแตกแยกของผู้ไม่หวังดีต่อชาติแต่หากเสียงสะท้อนนั้นสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ก็นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ล่าสุดนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนี้ว่าไม่มองยังไงไม่ได้สนใจเพราะเขามาแถลงด้วยความไม่เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตนแถลงกับสิ่งที่เขาโต้เป็นคนละอย่างกันเป็นการโชว์โง่วันนี้สิ่งที่แถลงไปคนที่รับผิดชอบเรื่องวัคซีนเป็นคณะกรรมการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งโดยมีนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรเป็นประธานกรรมการในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนนายอนุทินไม่ได้เป็นคณะกรรมการในส่วนนั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นการด่าผิดคนยิงผิดตัวอยู่และไม่เกี่ยวกับการอนุมัติของครม.แต่เป็นเรื่องของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 สบค.หากโฆษกได้กลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งอย่ามาโชว์โง่เรื่องแบบนี้ยังใส่ซื่ออย่าทำซื่อบื้อออกมาซึ่งสิ่งที่ตอบโต้มาเป็นสิ่งที่ไม่ทำการบ้านจึงขอให้ไปทำการบ้านใหม่ก่อนที่จะออกมาพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่อีกครั้งนายสุภชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ